สวัสดีค่ะวันนี้นกจะมาสอนถักกระเป๋าดำดงนะคะที่เพื่อนๆขอมาสำหรับกระเป๋าใบนี้นกใช้เชือกฟอกในการถักเป็นการถักง่ายๆแต่ติดตกแต่งด้วยตุ๊กตานะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์แบ่งปันความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ดูด้วยนะคะและถ้าหากเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนอุดหนุนสินค้ากับทางร้านนกมีมาจัดโปรโมชั่นในแอปสีเขียวยังไงลองติดตามกันดูนะคะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มถักกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีเชือกฟอกสีหลักสีเขียวนะคะนกใช้อยู่4ม้วนแล้วก็สีรองใช้อยู่ประมาณครึ่งม้วนไหมสำหรับปักตกแต่งหน้าตุ๊กตานกใช้สีดำสีน้ำตาลแล้วก็สีแดงแล้วก็ใช้เข็มหัวทองในการเย็บนะคะแล้วก็เอ็นไสพร้อมเข็มสอยซับในหนัง PVC ขนาดใหญ่รอบปาก30นิ้วโครเชต์2หัวนกใช้4/0ในการถักขั้นตอนในการถักเราจะเริ่มถักก้นกระเป๋าก่อนนะคะเราจะเริ่มถักโซ่ทั้งหมด19โซ่ถักโซ่หนึ่งแล้วถัก X บนทุกหลักจนสุดแถวพอเราถักมาจนสุดแถวเสร็จแล้วตั้งแต่แถวที่สองไปนะคะเราจะถักพลิกกลับไปมาเราจะไม่ถักโซ่หนึ่งเราก็จะเริ่มถัก X หลักแรกถักพลิกกลับไปมาเราจะถักก้นกระเป๋าพลิกกลับไปมาทั้งหมด51แถวได้ขนาดของก้นกระเป๋า11นิ้วครึ่ง11นิ้วครึ่งคูณ4นิ้วจากนั้นเราจะถัก X รอบก้นกระเป๋านะคะหลักแรกเราถักโซ่หนึ่งก่อนเราก็จะถักไป1 X นะคะมันมีอยู่51แถวเราก็จะถักไป51หลักเราจะถัก X รอบก้นกระเป๋านะคะไม่มีจุดเพิ่มด้านนี้เราถัก51แถวก็ถัก51หลักข้างนี้เราถัก19หลักนะคะอันนี้51แล้วก็19แถวต่อไปถักริ้วหลักบนทุกหลักอันนี้ไม่มีจุดเชื่อมนะคะเราจะถักวนเป็นก้นหอยถัก X บนทุกหลักจนครบรอบถักเกี่ยวเส้นเดียวนะคะพอเราถักมาจนครบรอบนะคะเราก็จะถักในรูปแบบเดียวกันโดยเกี่ยวเอาเส้นด้านหลังเพียงเส้นเดียวถักบนเป็นก้นหอยขึ้นไปเรื่อยๆเราจะถักตัวกระเป๋านะคะถักวนเป็นก้นหอยแล้วก็ถักริ้วหลักโดยเกี่ยวเอาเส้นเดียวนะคะของนกจะถักอยู่ทั้งหมดตั้งแต่แถวแรกจนถึงขอบปากกระเป๋าทั้งหมด46แถวนะคะขนาดสำเร็จของกระเป๋าก็วัดจากขอบมาจนถึงก้นกระเป๋าแถวแรกก็จะได้อยู่11นิ้วความกว้างของปากกระเป๋าก็รอบปาก30นิ้วหลังจากที่เราถักตัวกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะเราจะถักสายสำหรับสายนกขอใช้วิธีอธิบายให้เพื่อนๆย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ที่นกเคยสอนนะคะพิมพ์คำว่าถักสายลายเกลียวนะคะความยาวตามต้องการของนกตั้งแต่ฐานตรงนี้นะคะมาจนถึงอีกข้างหนึ่งความยาวประมาณ14นิ้วถัก2เส้นในรูปแบบเดียวกันเหลือปลายไหมไว้ทั้ง2ข้างไว้เพื่อสำหรับเย็บหลังจากที่เราถักหูกระเป๋าทั้งสองข้างเสร็จนะคะก็เอามาเย็บติดกับขอบปากกระเป๋าแถวสุดท้ายเอาปลายไหมที่เราเหลือไว้เย็บนะคะให้ตรงตำแหน่งกันทั้งสองข้างสำหรับตัวกระเป๋าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราถักตัวกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมาถักตุ๊กตาเพื่อติดตกแต่งนะคะสำหรับการถักตุ๊กตานกขอใช้วิธีอธิบายแพทเทิร์นแล้วถักให้ดูเป็นบางชิ้นนะคะอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นของหัวตุ๊กตานะคะเริ่มต้นอันนี้
อธิบายตรงนี้ก่อน x คือใน1หลักถัก1ครั้งแล้วก็ v ใน1หลักถัก x ซ้ำลงไป2ครั้งตัวนี้จะเป็นการขยายห่วงหรือว่าเพิ่มหลักนะคะจากนั้นในแถวแรกนะคะให้เราทำห่วงแล้วถัก x ลงไป7หลักแถวที่2ก็ถักตามแพทเทิร์นพอมาถึงแถวที่3เราจะถัก x 1 v 1ถักสลับกัน7ครั้งมันจะมีอยู่7ช่วงลายแล้วก็เพิ่มหลักลงมาเรื่อยๆ x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6จากนั้นพอมาถึงแถวที่8ให้เพื่อนๆถักตามที่นกเขียนเลยนะคะ x 1 v 1 x 5 v 1สลับกันมาจนสุดอันนี้ก็จะจบแถวแล้วก็แถวที่9แถวที่10ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ให้เพื่อนๆถักตามแพทเทิร์นนะคะนี่จะเป็นส่วนหัวหลังจากที่เราถักเสร็จนะคะมันก็จะได้ออกมาในรูปแบบนี้นะคะข้างบนก็จะโค้งเป็นหัวด้านล่างตรงที่ทำเครื่องหมายตรงนี้ก็จะออกมาเป็นหน้าแล้วก็คางนะคะขนาดสำเร็จก็จะอยู่ประมาณ5นิ้วน้ำหนักมือของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะคะอันนี้นกก็จะวัดของนกที่นกถักให้นะคะ5คูณ5นะคะ5คูณ5จากนั้นส่วนหัวหลังจากที่ถักส่วนหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาถักผมอันนี้เราขอข้ามไปแพทเทิร์นอื่นก่อนนะคะต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นของคอนะคะ x ใน1หลักถัก1ครั้งเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็น v คว่ำแบบนี้นะคะสัญลักษณ์ก็จะแทนคำว่า a ให้เราถักเกี่ยวไหมไป2หลักแล้วรวบตัวนี้ก็จะเป็นการลดห่วงนะคะเริ่มแรกเราก็จะถักโซ่13แถวที่1ถึงแถวที่8ถัก x บนทุกหลักพลิกกลับไปมา8แถวจากนั้นตั้งแต่แถวที่9นะคะเราก็จะลดช่วงด้านข้าง a 1 x 9แล้วก็ a 1นะคะแถวที่10ก็จะถัก x 11หลักนะคะถักลดมาเรื่อยๆมาจนถึงแถวที่18มันก็จะมีเหลือ x อยู่3หลักนะคะจากนั้นในแถวที่19เราจะเกี่ยวไหมไปทั้ง3หลักแล้วรวบทีเดียวนะคะเดี๋ยวนกให้ดูชิ้นงานสำเร็จนะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะขนาดความกว้างก็ประมาณ3นิ้วนะคะที่นกถักออกมา3นิ้วแล้วก็ลึกลงมาประมาณ3นิ้วครึ่งอันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นของคอเสื้อให้เพื่อนๆถักตามนี้ต่อไปจะเป็นแพทเทิร์นของเสื้อนะคะก็จะออกมาแบบนี้นะคะเสื้อเราจะเริ่มถักด้านใดก่อนก็ได้นะคะแพทเทิร์นจะคล้ายๆกันแต่เพียงแต่จะสลับกันนะคะอันนี้ก็จะใช้ x กับ a นะคะคือรวบหลักด้านข้างในแถวที่1ถึงแถวที่2ถัก x ไป12หลักด้านนี้นะคะถ้าด้านนี้ตรงคอเสื้อเราจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนถ้าอีกข้างเราจะเริ่มจากตรงนี้ขึ้นไปถ้าดูจากแพทเทิร์นนะคะเราจะถักตรงนี้มาจนสุดให้ได้12หลักแถวที่และแถวที่2ก็ถักไป12หลักนะคะ 12x แล้วก็แถวที่3ก็จะเริ่ม x 10 a 1ถักลดลงมาเรื่อยๆตามแพทเทิร์นนะคะจบที่x 1 a 1มันจะมีอยู่ทั้งหมด17แถวก็จะมาจบตรงนี้เหลือปลายไหมไว้สำหรับเย็บนะคะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มถักอีกข้างหนึ่งด้วยแพทเทิร์นเดียวกันนะคะเริ่มจากตรงนี้ถักให้ได้ 12x 12หลักนะคะมันจะต่างกันตรงที่ตั้งแต่แถวที่3เป็นต้นไปปกติข้างนี้จะเริ่ม x 10 a 1ข้างนี้ก็จะเป็น a 1 x 10มันจะสลับกันนะคะ a จะไปอยู่ด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นของเสื้อนะคะก็เพื่อนๆก็สามารถถักตามนี้ได้จะเป็นแพทเทิร์นของหูทั้ง2ข้างนะคะเดี๋ยวอันนี้นกแพทเทิร์นค่อนข้างที่จะสั้นนิดเดียวเดี๋ยวนกจะถักให้ดูนะคะในแถวที่1ก่อนอื่นใช้ปลายไหมพันปลายนิ้วชี้2รอบเพื่อทำเป็นห่วงวงกลมจากนั้นก็เกี่ยวไหมขึ้นมาล็อก1ครั้งถัก x ลงไปในห่วง5หลักนะคะ 5x ในแถวแรก1 2 3 4แล้วก็ดึงปลายไหมให้ลูดแบบนี้นะคะ5
มันจะออกมาเป็นครึ่งซีกแบบนี้แถวที่สอง v 2 x 1 v 1พลิกกลับเวลาเราพลิกกลับเราจะไม่ถักโซ่1เราก็จะถักต่อเลยนะคะถัก v v คือถักซ้ำในหลักเดียวกันไป2หลัก1 2จากนั้นถัก x ไป2หลัก1 2แล้วถัก v ไป1หลัก v คือถักซ้ำในหลักสุดท้ายพอแถวที่3พลิกกลับก็จะถัก x ไป3หลัก1 2 3ถัก v ซ้ำไป4หลักถักซ้ำไป4หลักนะคะ1 2 3 4หลักสุดท้ายถัก x ไป1หลักแถวที่4พลิกกลับถัก x ไป3หลัก1 2 3ถัก v 3หลัก1 2 3จากนั้นถัก c หรือถักเลื่อนห่วงนะคะไป4หลัก1 2 3 4แล้วถัก v คือในหลักนี้เราจะถักซ้ำลงไป3นะคะถัก x ลงไป3หลัก1 2 3แล้วก็ถัก c หรือถักเลื่อนห่วง1หลักแล้วก็ตัดไหมได้เลยนะคะหรือเหลือปลายไหมไว้สำหรับเย็บอันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นของหูนะคะเราก็จะถักในรูปแบบเดียวกัน2ชิ้นจากนั้นเราจะถักปากนะคะเป็นรูปหัวใจเล็กๆอันนี้เราจะถัก2ชิ้นนะคะเป็นแพทเทิร์นของปากนุ๊กจะใช้ได้ปักนะคะมันจะเส้นเล็กๆแล้วก็ใช้เข็มขนาด 1.25 ให้มันเข้าขนาดกับเส้นไหมนะคะเพื่อที่จะได้มีชิ้นงานที่เล็กและละเอียดเพราะว่าถ้าเราเอาตรงนี้นะคะเอาเชือกที่เราถักมันหนาเกินไปเวลาถักออกมาแล้วมันค่อนข้างที่จะได้ชิ้นใหญ่นะคะอันนี้เดี๋ยวถักให้ดูนะคะปาก2ชิ้นใช้ปลายไหมพันปลายนิ้วชี้2รอบเพื่อทำเป็นห่วงวงกลมจากนั้นเกี่ยวไหมขึ้นมาล็อก1ครั้งถักโซ่3ถัก F ไป2หลัก1 2ถัก T ไป2หลัก1 2เราค่อยๆเอาหัวเข็มทิ่มลงแล้วก็ดึงไหมแบบนี้นะให้รูมันเล็กจากนั้นก็ถัก x ไป1หลักถัก x 1โซ่2 x 1 t 2แล้วก็ f 2โซ่3ถักเลื่อนห่วงตรงกลางแล้วก็ล็อกเหลือปลายไหมไว้สำหรับเย็บนะคะมันก็จะได้ออกมาขนาดประมาณเดี๋ยวนกวัดให้นะคะประมาณ2เซนมันก็จะชิ้นงานมันก็จะละเอียดขึ้น2คูณ1นะคะประมาณนี้ชิ้นงานมันก็จะละเอียดให้เราถัก2ชิ้นในรูปแบบเดียวกันตรงนี้เราก็จะเอาทำปากเป็นต่อกันแบบนี้นะคะต่อไปเป็นวิธีการถักผมนะคะนี่นกจะถักให้ดูทีละแถวนะคะเพราะว่ากว่าจะแกะแพทเทิร์นได้นี่ใช้เวลานานมากนะคะหรือเข้าหรือออกอันนี้จะเป็นหน้านะคะให้เราจะถักเราจะนับมาตรงนี้ให้แบ่งหน้าอันนี้ตรงกลางนะคะตรงนี้ตรงกลางนับตั้งแต่ตรงที่เราทำเครื่องหมายมาทั้งหมดถึงตรงนี้16หลักแล้วเราจะมาถักซ้ำตรงสีแดงตรงนี้นับตรงนี้เป็นอีกข้างหนึ่งก็มาถึงตรงนี้16หลักเช่นเดียวกัน
ตรงนี้คือจุดเริ่มต้นนะคะเราจะถักพลิกกลับไปมาเกี่ยวไหมขึ้นมาล็อก1ครั้งปกตินกลองหลายวิธีนะคะถ้าเราถักแบบนี้นะคะแล้วก็ถัก X รูดแบบนี้พอไปสักพักตัวนี้มันจะยืดแล้วก็หดนะคะมันก็จะไม่ได้ผมจะไม่ทรงนะคะตรงที่เราคล้องแบบนี้มันก็จะหดแล้วก็หลุดง่ายนะคะอันนี้นกจะใช้วิธีถ้าตามแพทเทิร์นนกจะเขียนเป็น X นะคะ X 16 X 14ประมาณนี้ลดมาเรื่อยๆนะคะเราจะใช้วิธีอันนี้จะเป็นด้านหน้าให้เราเอาหัวแม่โป้งวางไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมไปในหลักแรกตรงนี้เกี่ยวขึ้นมาแล้วถักเลื่อนห่วงแล้วก็ถักโซ่หนึ่งแบบนี้นะคะนกจะเขียนสัญลักษณ์เป็น X นะคะถ้าเขียนเป็นภาษาที่เราถักมันจะดูค่อนข้างยากเราแทนเป็น X ก็แล้วกันนะคะ1หลักหลักถัดไปก่อนที่จะทิ่มหัวเข็มลงในหลักถัดไปนะคะให้ดันนี้มาก่อนแบบนี้นะคะเดี๋ยวนะแล้วก็ทิ่มลงไปในหลักถัดไปถักเลื่อนห่วงแบบนี้ก่อนแล้วก็ล็อก1ครั้งนับเป็น2ทำไปทั้งหมด16หลักนะคะพยายามดึงเส้นไหมให้มันเท่ากันความยาวของเส้นผมมันก็จะได้เท่ากันนะคะอันนี้จะเป็นหลักสุดท้ายหลักที่16นี่จะเป็นด้านหน้าเราจะเอาเส้นผมมาไว้ด้านหน้าพอพลิกกลับไปด้านหลังนะคะปกติเราจะดันไหมมาแบบนี้อันนี้เราจะให้ผมมันมีอยู่ด้านหน้าใช้นิ้วกลางพาดลงแบบนี้นะคะมันจะมีหลักตรงที่เราถักเลื่อนห่วงกับล็อก1ครั้งมันจะมีดูถ้าเป็นรูแบบนี้มันจะมี2นะคะให้เรามาตรงรูที่2นะคะเกี่ยวไหมแล้วก็ถักเลื่อนห่วงเหมือนเดิมแล้วก็ล็อก1ครั้งทิ่มหัวเข็มลงในหลักถัดไปนิ้วกลางพาดถักในรูปแบบเดียวกันให้มันได้16หลักเหมือนเดิมนะคะ1ถึง4พอถักมาจนสุดแถวอันนี้ก็จะได้แถวที่2แล้วพลิกกลับแถวที่3เราก็ถักเหมือนเดิมพาดมาไว้ด้านหน้านะคะก่อนจะทิ่มหัวเข็มพาดไหมก่อนแล้วก็ถักเลื่อนห่วงล็อก1ครั้งแถวที่1กับแถวที่3แถวที่2กับแถวที่4ถักในรูปแบบเดียวกัน16หลักให้มันได้16หลักนะคะอันนี้นกถักมาถึงแถวที่4แล้วนะคะแถวที่1แถวที่3ถักในรูปแบบเดียวกันแถวที่มันก็จะได้4แถวต่อไปแถวที่10ตั้งแต่แถวที่7ไปเราก็จะเริ่มลดด้านข้างข้างละ1หลักนะคะแถวที่6นะคะแถวที่5กับแถวที่6เราจะถักอยู่14หลักคือจะลดด้านข้างเราก็เว้นตรงด้านข้างเลยนะคะเราจะไม่ถักรวบแล้วก็ข้ามมาอีกช่วงหนึ่งนับไปให้ได้ทั้งหมด14หลักพอถักมาจนสุดเราก็เว้นช่วงหนึ่งแล้วก็ไปลงด้านข้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักที่14ให้เว้นก่อนที่จะสุดไป1หลักอันนี้แถวที่5นะคะ
พอแถวที่6เราก็ถักให้มันได้จำนวนหลัก14เหมือนเดิมพอเราถักมาจนสุดต่อไปตั้งแต่แถวที่7เราก็ลดแบบเดียวกับแถวที่5ที่6นะคะลดช่วงด้านข้างมันก็จะเหลือแค่12หลักเว้นตรงนี้ไว้ข้ามมาอีกช่วงอีกหลักหนึ่งนะคะลดไปเลยไม่ต้องรวบหลักนับไปให้ได้12หลักเราก็ถักลดลงมาตามแพทเทิร์นนะคะลงมาเรื่อยๆถึงแถวที่11ตัดเหลือปลายไหมเราก็จะได้ผมออกมาในรูปแบบนี้นะคะต่อไปอีกข้างหนึ่งเราก็ถักแบบเดียวกันเพียงแต่เราจะถักตรงนี้นะคะเราจะเริ่มจากตรงนี้แล้วก็ถักมาให้ได้16หลักอันนี้จะเป็นหลักที่15นะคะหลักที่16เราจะมาทางซ้ำหลักแรกของอีกข้างหนึ่งนะคะให้มันเชื่อมติดกันจากนั้นก็ถักคลิกกลับไปมาในแพทเทิร์นเดียวกันจากที่เราถักผมในแพทเทิร์นเดียวกันทั้งสองข้างมันก็จะออกมาเป็นผมฟูๆแบบนี้นะคะหลังจากที่เราถักผมเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะก่อนที่เราจะเย็บตุ๊กตาติดกับตัวกระเป๋านะคะให้เพื่อนๆแต่งหน้าของนกใช้ไหมแบบนี้นะคะเส้นเล็กๆแต่งหน้าเพื่อที่มันจะได้ปักได้ละเอียดนะคะใช้ตัวนี้ปักนะคะเพื่อนๆก็สามารถปักตามรูปแบบที่เพื่อนๆชอบนะคะแล้วก็เอามาวางตามรูปแบบนี้นะคะเลื่อนจากขอบก้นกระเป๋าขึ้นมาประมาณสัก 2-3 แถวหรือตามความเหมาะสมนะคะใช้เชือกที่เราถักก็ได้นะคะเป็นตัวเย็บวางก่อนแบบนี้นะคะหลังจากที่เราเย็บเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วเพื่อนๆก็สามารถถักต่างหูหรือว่าดอกไม้มาติดตกแต่งเป็นตุ้มหูต่างหูนะคะอันนี้หน้าตุ๊กตาก็จะออกมาประมาณนี้หลังจากที่เราเย็บตุ๊กตาเสร็จแล้วนะคะเราจะเย็บซับในเพื่อให้กระเป๋ามันอยู่ทรงนกใช้ซับหนัง PVC นะคะใช้เอ็นใสพร้อมเข็มสอยนะคะเย็บซับในเลื่อนลงมาจากขอบประมาณสัก1แถวหลังจากที่เราเย็บซับในเสร็จนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็จะมีกระเป๋าใบใหญ่ๆไว้ใช้กันยังไงเพื่อนๆลองถักกันดูนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดดูคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ